รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจึงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะฟังกิจการของคณะสงฆ์ฟังกิจการด้านวัฒนธรรมซึ่งในวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2561มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศไปร่วมในงานสำคัญของคณะสงฆ์อัสสคิรีหรือคณะสงฆ์สยามนิกายฝ่ายอัสสคิรีที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาซึ่งในงานก็เป็นงานของคณะสงฆ์ที่เป็นความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ศรีลังกาและของคณะสงฆ์ไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมของไทยโดยกรมการศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นการปรารภการสมโภชเสาเสมาธรรมจักรซึ่งท่านอาจารย์ดร.พระอาจารย์ดร.มังคละท่านได้รับเสาเสมาธรรมจักรรับพระราชทานเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากที่ประเทศไทยของเราเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561ท่านก็ได้นำมายังคณะสงฆ์ให้คณะสงฆ์ท่านทราบคณะสงฆ์โดยท่านประธานสงฆ์ก็คือพระมหานายกะพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆคัลซิลของฝ่ายอัสสคิรีท่านเขาได้จัดงานสมโภชโดยได้อัญเชิญโดยได้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยมาร่วมในพิธีแล้วก็พระท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านเอกอัครราชทูตไทยณโคลัมโบมาเป็นผู้แทนแล้วนอกจากนั้นทางกรมการศาสนาก็ได้มอบหมายให้ท่านเลขานุการกรมการศาสนามาเป็นผู้แทนในพิธีแล้วท่านก็ยังได้เชิญแขกจากประเทศต่างๆเช่นผู้แทนจากประเทศสหรัฐประชาชนจีนผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาผู้แทนจากมหายานจากฝรั่งเศสเหล่านี้เป็นต้นมาร่วมในพิธีด้วยแล้วก็ในพิธีก็ถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สานการยกย่องให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ประธานเสมาธรรมจักรหรือเสาเสมาธรรมจักรนี้ท่านก็ได้นำมาประกาศให้ชาวศรีลังกาได้รู้ให้ชาวโลกได้รู้แล้วก็ได้ประกอบพิธีณที่สำนักงานของคณะสงฆ์อัสสคิรีในวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2561นั้นการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีจากที่รัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ประกาศยกย่องผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านพระศาสนาที่จะเชื่อมไปถึงเวทีโลกในปัจจุบันท่านอาจารย์ดร.มังคละก็เป็นท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ท่านท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมดังกล่าวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการกระทำแบบเลื่อนลอยเป็นการกระทำแบบมีผลหรือหวังผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะศีลที่รักษาปกติ
ท่านแบ่งไว้เป็นสองประการบ้างสามประการบ้างสี่ประการบ้างแต่ในที่นี้จะได้นำเอาศีลสองประการที่ถือว่าเป็นศีลที่มีความสำคัญศีลสองประการก็คือหนึ่งเรียกว่านิสิตศีลศีลที่รักษาแล้วอาศัยตัณหาแล้วก็ทิฏฐิคือรักษาเพื่อต้องการอยากจะได้สิ่งที่ตนปรารถนาเช่นไปบนบานศาลกล่าวว่ารักษาศีลแล้วขอให้ได้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าศีลที่รักษาเพราะอาศัยตัณหาหรือศีลที่รักษาด้วยอำนาจทิฏฐิความคิดเห็นของตนถือตนเป็นใหญ่จึงรักษาศีลศีลดังกล่าวนี้จะเกิดมีได้แก่บุคคลก็เพราะตัณหาเข้าอิงอาศัยทิฏฐิเข้าอิงอาศัยก็เรียกว่านิสิตศีลศีลข้อที่สองได้แก่อนิสิตศีลศีลที่รักษาโดยไม่อาศัยอะไรคือไม่ถูกตัณหาทิฏฐิเข้ามาอาศัยรักษาศีลก็เพื่อเป็นบาตรเป็นพื้นฐานในการเจริญกรรมฐานคือสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละเลิกหรือลดกิเลสตัณหาทิฏฐิให้หมดสิ้นไปศีลที่ไม่อาศัยอะไรคือไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐินี้เพื่อละด้วยอำนาจคตทังคปหานตทังคปหานเรียกว่าระกิเลสคือตัณหาทิฏฐิด้วยการข่มไว้ด้วยองค์ศีลคือไม่ให้กิเลสตัณหามันเกิดขึ้นหรือด้วยวิคัมปนปหานเมื่อกี้กล่าวว่าตทังคปหานระกิเลสด้วยองค์ของศีลนั้นๆเช่นเรารักษาศีลที่ข้อที่หนึ่งก็ระการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตระศีลข้อที่สองขอโทษรักษาศีลข้อที่สองก็คือระด้วยการไม่คิดที่จะไปขโมยฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินของบุคคลอื่นรักษาศีลข้อที่สามก็โดยการละการประพฤติผิดในกามสุมิจฉาและรักษาศีลข้อที่สี่ก็ด้วยการละการไม่พูดเท็จไม่พูดโต้เสียดไม่พูดเพ้อเจ้อรักษาศีลข้อที่ห้าก็คือละการเสพสุรายาเมาเป็นต้นเรียกว่าตทังคปหานละด้วย
การรักษาศีลตามข้อนั้นๆที่ตนเองตั้งใจรักษาเป็นการละกิเลสด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อละข้อและการรักษาศีลอีกประการหนึ่งด้วยวิคัมภนปาหานคือละด้วยการข่มไว้ที่เราสมาทานศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีหรือศีลของสมณเณรศีลของพระที่รักษาเป็นการรักษาศีลด้วยการข่มกิเลสทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในจิตเพราะนั้นศีลที่เรารักษานั้นจึงสามารถเป็นบาตรคือเป็นพื้นฐานในการนำไปเจริญกรรมฐานเพราะการรักษาศีลที่ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐินี้ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนเป็นองค์ประกอบในการที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ว่าจะเป็นใครผู้ใดก็ตามจะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักของสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาดูกายเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาดูเวทนาจิตตานุปัสสนากำหนดพิจารณาดูจิตธัมมานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาดูธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4ที่ทางวัดพิชยญาติการามของเราได้แนะนำพร่ำสอนผู้ที่มารักษาศีลและปฏิบัติธรรมเป็นการละตัณหาเป็นการละทิฏฐิให้หมดไปตามขั้นตอนของแก่นธรรมที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นั้นจะต้องพบแก่นธรรมที่อยู่จะต้องพบแก่นธรรมที่จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการปฏิบัติอันแก่นธรรมจะปรากฏให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4จะได้พบเมื่อพบแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญวิปัสสนาดังกล่าวเช่นขอยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลาย
พื่อเป็นกล่าวขอโทษเพื่อเป็นการกล่าวนำหรือประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงหลักการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ที่ท่านทั้งหลายจะได้พบแก่นธรรมเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้เมื่อท่านทั้งหลายเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะได้พบแก่นธรรมเป็นอันดับแรกจะได้พบแก่นธรรมเป็นเบื้องต้นหมายความว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในคำที่กล่าวกันว่ารูปกับนามได้ดีเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นก็จะเข้าใจว่ามันมีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีตัณหาและทิฏฐิเข้าไปอิงอาศัยตัณหาที่จะเข้าไปยึดมั่นว่าตัวเราของเราทิฏฐิความเห็นว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรามันไม่มีมันจะมีก็แต่เพียงรูปกับนามเท่านั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐานต่อไปก็จะเข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามได้ดีเช่นการยืนการเดินการนั่งการนอนจะเห็นได้ว่ามีแต่เพียงเหตุกับผลที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อกันและกันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาและเมื่อท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้พบแก่นธรรมประการที่3นั่นหมายถึงจะละวิปลาสวิปลาสในที่นี้คือความเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อน4ประการด้วยกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ด้วยอำนาจของตทังคปหานและวิคัมภนปหานดังกล่าวคือสามารถที่จะละความเห็นผิดเช่น เห็นของสวยของงามนะละความเห็นรูปนามที่เป็นของสวยของงามได้ละความเห็นที่ว่ารูปกับนามนั้นเป็นของเที่ยงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงละความเห็นรูปนามที่ว่าเป็นสุขนี้เป็นทุกข์ได้ละความเห็นรูปนามที่ยึดมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตัวไม่ใช่ตนนะแต่เป็นเพียงกฎของธรรมดาที่ยังลงในไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังและเป็นอนัตตา
และเมื่อท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปก็จะได้พบแก่นธรรมประการที่สี่แก่นธรรมประการที่สี่นี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นแต่ความเกิดดับของรูปนามทุกขณะจิตเกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่ารูปนามคือตัวเราของเรานี้มีแต่ความเกิดดับเกิดดับตัดสันตติความต่อเนื่องขาดสะบั้นลงสามารถทำลายอวิชชาคือความไม่รู้นะไม่เห็นแต่ก่อนปฏิบัติยึดถือว่าสรีระสังขารนี้เป็นตัวเป็นตนแต่เมื่อมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุถึงขั้นที่สี่นี้จะเห็นความเกิดดับเกิดดับของรูปนามทุกขณะจิตเป็นการเรียนรู้หรือได้บทเรียนที่แท้จริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมันตายทุกขณะจิตมาเรียนรู้ความตายเสียก่อนที่จะตายจริงนะมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเห็นความเกิดดับอย่างนี้เป็นการมากำหนดรู้ว่าชีวิตของเรามันจะต้องแตกดับเป็นการเรียนรู้ความจริงที่จะมาถึงชีวิตในอนาคตที่ซึ่งตรงกับคำที่ท่านสรรเสริญไว้ว่าผู้ที่เห็นความเกิดดับของรูปนามมีชีวิตวันเดียวก็ประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตตั้ง100ปีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงมาสอนให้เราเรียนรู้ความจริงตามลำดับขั้นตอนของผลการปฏิบัติและเมื่อท่านทั้งหลายได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้พบแก่นธรรมในลำดับที่ห้าในลำดับนี้ผู้เจริญวิปัสสนาจะพบแต่ความว่างความสูญความดับไปของรูปนามไม่มีอะไรเหลืออยู่รูปนามทุกรูปทุกนามมีแต่ความดับไปดับไปแต่ท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจด้วยในขณะที่จะเริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้พบแก่นธรรมดังกล่าวนี้มิใช่ว่าจะพบเฉพาะแก่นธรรมที่ระบุไว้ย่อๆดังกล่าวแต่สภาวะธรรมอื่นๆที่ดีๆที่ดีๆเช่นปีติความเอิบอิ่มใจปัสสัทธิความสงบเย็นสุขความสุขอุเบกขาความวางเฉย
สติความเพียรในการขยันกำหนดอารมณ์ก็บังเกิดมีตามด้วยแต่ว่าแก่นที่กล่าวนี้จะพบแก่นธรรมที่เป็นจริงเท่านั้นตามขั้นตอนที่กล่าวไว้และเมื่อท่านทั้งหลายได้พยายามปฏิบัติเจริญวิปัสสนาต่อไปท่านก็จะได้พบแก่นธรรมในระดับที่6ในระดับนี้โยคีผู้ปฏิบัติจะเห็นรูปนามว่าเป็นของน่ากลัวแต่คำว่าน่ากลัวในที่นี้ไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะกลัวรูปนามเหมือนกลัวผีหรือกลัวนักเกรง